สวัสดีค่ะรับชมข่าวกันต่อในเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะช่วงนี้อยู่กับคุณหนึ่งยุคคนวิเศษสังและพีรับพีพันเรือนศรีค่ะต้องบอกว่าโอ้โหวงการผ้าเหลืองนี่ไม่แผ่วจริงๆนะคะมีข่าวเช้าทุกวันคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยมีหลวงพี่คนหนึ่งนะกลางวันก็เป็นพระแหละแต่ว่ากลางคืนเปลี่ยนอาชีพค่ะกลายเป็นพ่อค้ายาบ้าครับตอนนี้ข่าวนี้กำลังดังไปทั่วอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีนะครับพระรูปนี้มีชื่อว่าหลวงพี่โต้งทรงเอคุณผู้ชมครับทรงเอที่ว่านี้ก็คือเอเย่นนะครับคือตอนที่ตำรวจเขาวางแผนล่อซื้อเนี่ยหมาในวัดมันก็อุตส่าห์เห่าเตือนแล้วนะครับแล้วที่สำคัญหลวงพี่เขาเลี้ยงกุมารทองเอาไว้กุมารทองก็มากระซิบข้างหูว่าหลวงพี่โต้งทรงเออย่าออกไปเดี๋ยวจะเกมเดี๋ยวจะโดนตำรวจจับแต่ก็ไม่ฟังกุมารทองกับหมาที่เห่านะครับสุดท้ายคาที่เลยคุณผู้ชมครับจะสายลับนะว่ามีบุคคลเนี่ยชื่อหลวงพี่โต้งเนี่ยที่มีพฤติการไม่เกี่ยวยาเสพติดและลักลอบจำหน่ายยาเสพติดอยู่ภายในพื้นที่วัดแห่งหนึ่งผมไม่กล้าไม่ขอระบุชื่อวัดนะภายในพื้นที่รับผิดชอบสอบพอบางละมุงนะครับรับเงินแล้วก็ยื่นยาเสพติดให้กับสายลับเนี่ยเป็นความผิดในเรื่องของการจำหน่ายยาเสพติดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการครอบแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือการครอบครองยาเสพติดนะครับผมขออนุญาตสอบถามก่อนหลวงพี่เสพยาเสพติดมาก่อนไหมเสพยาอะไรมาครับเสพยาบ้าเสพยาบ้านะเสพมาประมาณเมื่อไหร่ครับเมื่อสองวันเมื่อสองถึงสามวันนะก่อนที่จะเจอที่ตรวจพบจับกลุ่มนะเรื่องของเรื่องนะครับตำรวจเขาส่งสายลับเข้าไปติดต่อล่อซื้อยาบ้าจำนวน10เม็ดจากหลวงพี่โต้งหรือว่านายนเรศอายุ33ปีที่วัดแห่งหนึ่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่เอาของมาส่งตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มในทันทีนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจค้นภายในสบงพบเงินสดล่อซื้อของตำรวจฉบับใบละ500บาท1ใบและก็ยังพบยาบ้าเพิ่มเติมอีกนะครับ115เม็ดยาไอซ์อีก3ซองน้ำหนักรวม15กรัมทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในถุงห่อพลาสติกสีน้ำเงินถืออยู่ในมือของหลวงพี่คาหนังคาเขานะครับจากนั้นคุมตัวหลวงพี่โต้งไปตรวจค้นภายในกุฏิก็ไปเจอยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์อีกจำนวนหนึ่งรวมไปถึงสมุดบันทึกเบอร์โทรศัพท์รายชื่อของลูกค้าและอดีตนักโทษในเรือนจำพิเศษเมืองพัทยาก่อนที่จะนิมนต์หลวงพี่โต้งไปศึกกับเจ้าวาดวัดก่อนที่ชุดสืบสวนจะควบคุมตัวกลับมาที่โรงพักบางละมุงจากการสอบสวนหลวงพี่ให้การรับสารภาพนะครับว่าได้บวชเข้าสู่เส้นทางธรรมะที่วัดดังกล่าวประมาณ 2,000 ษาแล้วนะครับในช่วงกลางคืนไม่มีอะไรทำก็เลยเอายาเสพติดจากผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายโกะมาเสพเองและบางส่วนก็จัดจำหน่ายให้กับลูกค้าคนรู้จักส่วนกลางวันก็จะทำหน้าที่พระสงฆ์ตามปกติเหมือนกับพระรูปอื่นนะครับนอกจากนั้นนายนเรศหรือว่าหลวงพี่โต้งเนี่ยยังเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าระหว่างที่เปิดหน้าต่างกุฏิมองออกไปด้านนอกจู่ๆไอ้หลงก็คือกุมารทองที่เลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่เด็กได้เข้ามากระซิบที่ข้างหูบอกพ่อจ๋าอย่าออกไปถึง2ครั้งแต่ระหว่างนั้นก็มีสุนัขเนี่ยเห่าหอนกันอย่างต่อเนื่องแต่หลวงพี่ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับสุดท้ายโดนตำรวจรวบได้คาที่ซึ่งหากหลวงพี่บอกนะครับว่าถ้าเชื่อฟังกุมารทองลูกรักไอ้หลงตั้งแต่แรกเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกตำรวจจับกุมก็ได้ครับอ๋อคือก่อนเข้าไปเนี่ยมีคนเตือนเหรออันนี้อาจารย์โต้งก่อนที่ตำรวจจะล่อซื้อเนี่ยกุมารสกิดบอกบ้างไหมหมาเห่าแล้วผมว่าหมาเห่าเอะใจไหมตอนนั้นไปเหรอตอนนั้นผมไม่ได้เอะใจอะไรไม่ได้เอะใจแล้วไงต่อไอ้หลวงมันก็บอกว่าไม่ต้องออกไปมาบอกเหรอใช่ครับผมไม่เปิดหน้าต่างเขาก็ไม่ได้ออกไปไอ้หลวงมาบอกข้างๆหูแล้วเลยเหรอผมไม่เปิดหน้าต่างเลยต่างเข้ามาผมก็เปิดหน้าต่างเหมือนก็ผมว่าสองที่สองใจอยู่พักนึงนะแต่ผมไม่มีอะไรหรอกแต่มันก็ดึงหมดแล้วผมไม่ต้องออกไปคุณผู้ชมครับกุมารทองหรือว่าหลอนไปเองตำรวจแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดเอาไว้ในครอบครองควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับค่ะ